เบคเวลนะครับก็จะเป็นขนมของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งเป็นที่นิยมปกติแล้วจะมาในรูปแบบของเบคเวลทาร์ตนะครับวันนี้ง่ายๆครับผมทำในพิมพ์เค้กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ22เซนนะครับแล้วก็ถอดก้นได้ก็คือเอาแผ่นนี้ยกออกยกเข้าได้นะครับส่วนที่เป็นแป้งพายนะครับเราจะใช้เครื่องก็ได้หรือจะใช้มือนวดก็ได้นะครับถ้าเปิดเครื่องก็ใช้ใบมีดที่เป็นพลาสติกเนี่ยนะครับเขาเอาไว้ทำแป้งพายโดยเฉพาะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝานะครับแล้วก็ให้แยกไข่ขาวไข่แดงนะครับเราจะใช้แต่ไข่แดงครับไข่ขาวแล้วก็เก็บไว้ทำเมอแรงทำมักกะรองอะไรไปตามเรื่องได้นะครับแล้วล่ะนี่เตรียมให้พร้อมครับก่อนที่เราจะเดินเครื่องครับนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะลักษณะของตัวแป้งลักษณะเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นเกล็ดเล็กๆนะครับฝอยๆนะฮะใช้ได้แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะค่อยใส่ของเหลวตามลงไปครับเปิดเครื่องได้เลยนะครับใส่ไข่ใส่น้ำนะครับน้ำเย็นพอแป้งจับตัวกันได้พลปิดเครื่องเลยครับแป้งที่ได้ก็จะมีลักษณะนี้นะฮะเดี๋ยวพลก็จะพยายามเกลี่ยแป้งนะครับเกลี่ยแป้งให้ทั่วแผ่นทาร์ตนะครับเสร็จแล้วนะครับลักษณะนี้เราก็ใส่ลงในพิมพ์เลยครับ180องศานะครับเป็นเวลาสั้นๆครับแค่10นาทีเท่านั้นครับหลังจากอบเสร็จแล้วนะครับเราก็นำออกมาพักนอกดูแล้วก็พักให้เย็นสนิทเลยนะครับทีนี้เรามาทำตัวเค้กสปันนะครับตีเนยกับน้ำตาลครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับเราค่อยๆใส่ไข่ลงไปทีละฟองครับเสร็จแล้วนะครับเราไม่ใช้เครื่องตีแล้วครับที่เหลือเราจะใช้มือแล้วนะฮะก็พายางนะครับใส่กริดอัลมอนด์นะครับแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นอย่าใส่เยอะครับแค่ประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาพอแล้วครับให้เป็นแค่เหมือนตัวชูกลิ่นบางๆพอแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ผงอัลมอนด์ป่นนะครับจะสังเกตนะฮะเค้กที่อยู่ด้านบนนี้เสน่ห์ของเขาก็คือว่าไม่มีแป้งเลยครับเคล้าให้เข้ากันครับหลังจากนั้นนะฮะเราเอาตัวฐานมานะครับเดี๋ยวเราจะใส่แยมลงไปครับผมแยมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญนะฮะวันนี้พลใช้ราสเบอร์รี่นะครับเป็นพรีเซิร์ฟนะครับพรีเซิร์ฟก็คือเรียกว่าจะทำจากผลไม้ที่เป็นทั้งลูกเลยนะครับส่วนประกอบหลักของตัวแยมนะครับก็คือผลไม้และน้ำตาลใช่ไหมครับสำหรับตัวแยมที่พลเลือกใช้เนี่ยต้องบอกว่าสัดส่วนของผลไม้ของเขาจะเยอะมากทีเดียวครับเวลาที่เราทานเข้าไปเราจะสัมผัสได้ถึงเนื้อสัมผัสแล้วก็รสชาติของราสเบอร์รี่แบบอย่างแท้จริงเลยนะครับแล้วก็ใส่ส่วนประกอบของตัวเค้กที่จะเป็นสปันอัลมอนด์ลงไปนะครับเพื่อความสวยงามนะครับด้านบนนะฮะถั่วอัลมอนด์นะครับแต่นี่เป็นอัลมอนด์สไลด์ครับเข้าอบนะครับที่180องศาอีก30นาทีครับเรียบร้อยแล้วครับว้าวร้อนร้อนร้อนเลาะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะพักให้เย็นลงก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาออกจากพิมพ์ครับเค้กของเราใกล้เย็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำไอซิ่งสวยๆนะครับเด
เรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือเบคเวลสไลด์นะครับเวลาที่เราทานเนี่ยเราก็จะได้ถึง3เนื้อสัมผัสด้วยกันนั่นก็คือแป้งเหมือนแป้งพายอยู่ข้างล่างนะครับตรงกลางเป็นแยมแล้วข้างบนก็เป็นเค้กสปันที่ทำจากถั่วอัลมอนด์บดครับและนี่ก็คืออีก1เมนูเบสิกในมุมใหม่ๆที่พลนำมาฝากครับเบคเวลสไลด์ครับสำหรับแฟนๆ YouTube นะครับที่ไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงง่ายๆเองครับแค่กด Subscribe ตรงนี้ครับ